ชร์สดสดแชร์แชร์แชร์สดสดแชร์แชร์แชร์สดสดโอ้ซีเรียกว่าชีวิตถือว่าสู้แต่ถือว่ายังสู้อย่างนี้มันก็สำเร็จแล้วจริงๆครับนะฮะความฮอตของนางเพิ่มขึ้นทุกปีจนหลายคนมองว่าเฮ้ยเป็นนางแบบมิสแกรนด์หรือเปล่าขอต้อนรับอิงฟ้าวราหะอย่างเป็นทางการสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงนอกจากวงการบันเทิงแล้วตอนนี้มิสแกรนด์ของคุณนวัดเนี่ยสร้างปรากฏการณ์นะฮะครับครับตอนแรกไม่มีใครกล้าถือหรอกฮะหุ้นเพราะว่าเอาจริงๆตลาดพุ่งขึ้นไม่แน่นอนตลาดพุ่งไม่ใช่ตอนนั้นอ่ะราคาพาทุกอย่างหุ้นต่ำกว่าพาหมดเลยเข้าตลาดมาปรากฏว่ามิสแกรนด์ทำปรากฏการณ์เลยทำปรากฏการณ์สูงขึ้นไปเขาบอกเกือบพันถ้าพันเปอร์เซ็นต์ก็จริงๆหนูว่าก็ไม่มีใครคาดคิดว่าจะไปขนาดนั้นอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าหนูรู้ว่าจะไปขนาดนั้นน่าจะซื้อให้หมดลงมากกว่านี้ลงมากกว่านั้นอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นอะไรที่แบบว่าเออก็ชื่นใจสำหรับพวกเราชาว MGI ค่ะครับผมตอนนี้ก็ถือว่าเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ท็อป10 1ใน10ค่ะ1ใน10 1ใน10ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ขายไม่ได้นะอย่างเงี้ยขายไม่ได้ต้องถือไว้งี้มึงอยู่คู่มิสแกรนด์นี้ตลอดเงินปันผลค่ะเออปันผลดีกว่าเห็นบอกว่าจะเอาไงให้หุ้นขึ้นได้แต่มองแม่ทำไมถ้ากูขายไปป่านนี้กูรวยแล้วไม่แต่ก็มองถึงความสำเร็จของเราด้วยเนอะเพราะเราก็เป็นหนึ่งที่ทำให้มิสแกรนด์มีวันนี้ด้วยใช่เพราะถ้าถึงนึกถึงมิสแกรนด์อ่ะก็นึกถึงอิงฟ้าคนแรกจริงฮะเห็นบอกตอนนี้เหลือหุ้นอยู่ประมาณนึงก็อยู่ประมาณนึงค่ะก็มีแบบว่าขึ้นลงขึ้นลงบ้างอะไรเงี้ยเพราะหนูจริงๆก็แทบจะไม่มีความรู้เรื่องของหุ้นเลยมีขายไปบ้างแล้วก็ซื้อกลับมาบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็มีเทรดไปเทรดมาใช่เอากำไรมาบ้างกินขนมกรุบกริบอะไรเงี้ยได้ข่าวว่ากำไรที่เอาไปซื้อบ้านใช่เลยไม่บ้านมีคนซื้อให้บ้านเป็นแฟนกลับซื้อให้ในวันเกิดค่ะอ๋อมีคนซื้อให้เป็นบ้านเป็นบ้านเป็นแฟนกลับซื้อให้ที่จังหวัดสุราษฎร์เดี๋ยวเราค่อยๆได้ไปเอาบ้านกรุงเทพสินะฮะเอาอย่างนี้น้องบอกตอนแรกเนี่ยมีความรู้เรื่องหุ้นน้อยมากๆถ้าเป็นตัวแต่ถนัดเรื่องหวยมากกว่าหุ้นยังไงก็เป็นความชอบในทุกๆวันที่1และวันที่16ก็จะมีก็คนไทยนะกิจกรรมผูกพันกับหวยอยู่แล้วแต่ก่อนยังไม่อินกับหุ้นเรื่องหวยแต่ก่อนนี่คือก็ขอให้บอกอะไรเงี้ยขอให้บอกแล้วถูกบ้างไหมเออคือก่อนประกวดอ่ะหนูจะถูกเองชะส่วนมากแต่พอตั้งแต่เป็นอิงฟ้ามิสแกรนด์ปุ๊บก็คือส่วนมากจะให้คนอื่นถูกมากกว่าส่วนตัวเราก็ไม่ค่อยแล้วเราเป็นคนให้เลขเหรอใช่ได้เลขมาจากไหนอ่ะไม่ได้ฝันมั่งมั่วมั่งอะไรมั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะตีไปเรื่อยเลขนู้นเลขนี้เจอเลขนู้นมาเลขนี้มาครับผมแล้วก็ถูกก็แฟนคลับก็ถูกกันบ้างอะไรเงี้ยแต่ตัวเราเองไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อมักจะซื้ออันที่เราไม่ได้บอกอ๋อก็คืออันที่เราไม่ถูกไม่ถูกไม่ถูกอันที่บอกไม่ซื้อก็ไม่ถูกอย่างชีวิตไม่เคยถูกหวยก็ดีแล้วเพราะเขาบอกว่าถ้าสมมติไม่ถูกหวยมันก็จะเอาเรื่องงานเนี่ยแหละเรื่องอื่นไม่หรอกตั้งแต่คว้ามงกุฎมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022มากลายเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตไปเลยเพราะจำได้ว่าถ้าสมมติเมื่อก่อนอิงฟ้ามาเนี่ยยังแบบว่าบทสวดนาคใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรนะลูกหมอทำขวัญนาคขวัญนาคขวัญนาคใช่ตอนนั้นมาตั้งแต่ตอนนั้นมาออกรายการแฉตั้งแต่ทำขวัญนงขวัญนาคครับผมกลายเป็นแบบว่าอยู่ดีๆปุ๊บไอ้จุดเปลี่ยนของเราเนี่ยก็กลายมิสแกรนด์ไทยมันเปลี่ยนไปยังไงบ้างมันก็เหมือนทำให้เรามีความเป็นมหาชนมากขึ้นค่ะพี่มดดำแล้วก็มีคนรู้จักเรามากขึ้นงานก็เข้ามาหลากหลายมากขึ้นเหมือนเป็นใบเบิกทางที่ทำให้คนรู้จักเรามากขึ้นอย่างที่บอกว่ามิสแกรนด์ตอนนี้กลายเป็นคุณเป็นเหมือนตัวแบกมิสแกรนรู้สึกไงก็มองไปในแง่ที่ดีแล้วกันค่ะว่าก็ดีใจที่เวลาที่คนนึกถึงมิสแกรนแล้วก็นึกถึงเราใช่หนูก็ไม่อยากแบบว่าไปมองในแง่ลบว่าเดี๋ยวมันจะเหนื่อยมันกดดันเรามากที่ทำให้แบบทุกคนก็คาดหวังกับเราพอสมควรนะสำหรับมิสแกรนมีบ้างค่ะเพราะว่ามันก็จะต้องอยู่บนความคาดหวังว่าบางทีทำอะไรนิดหน่อยก็จะต้องมีการแบบว่าคิดมากขึ้นมีสติให้มากขึ้นอะไรเงี้ยพอวันนึงแน่นอนน้องมาคู่กับดราม่าอยู่แล้วล่ะพอมันมีปัญหาคนชอบเนี่ยมันก็ต้องมีคนมันดราม่ามันจะตามมาอยู่แล้วเสมอค่ะมันเสมอผ่านมาแต่ละครั้งแต่ละครั้งผ่านมายังไงก็สมบุกสมบันเหมือนกันบางครั้งก็ผ่านได้บางครั้งก็ให้เวลาช่วยผ่านไปอะไรเงี้ยค่ะก็ช่วงแรกๆก็หนักเหมือนที่เคยได้สัมภาษณ์ไปก็มีแบบว่าไปพบหมอบ้างกินยาบ้างอะไรหลังๆก็รู้สึกว่าสุดท้ายก็อยู่ที่ตัวเราอยู่ดีก็พยายามถึงขั้นไปพบหมอเลยมีแต่ถามจริงๆอ่ะบางทีคนก็ถามแหมชีวิตเปลี่ยนไปบางทีพี่ก็รู้สึกลำบากก็ไอ้จะถามคำถามพวกนี้พี่ไม่ค่อยชอบถามอย่างนี้ถามจริงเคยเหลิงไหมเหลิงที่แบบว่าวันหนึ่งมีคนมารักเยอะๆมีชื่อเสียงเยอะๆชีวิตแม่งเหลิงชีวิตเรามีแต่คนให้กันหมดเลยรู้สึกยังไงบ้าง
มันจะมีช่วงหนึ่งที่ไม่ถึงกระเหลิงค่ะแค่รู้สึกว่าโอ๊ยน่าจะมีคนรักแล้วก็เข้าใจโดยที่เราไม่ต้องมานั่งอธิบายอะไรหรอกแต่สุดท้ายแล้วเวลามันมีดราม่าหรือมีอะไรมันก็จะมีกลุ่มคนที่ต่อให้เราพูดให้ตายอ่ะเขาก็เกลียดเราเขาก็เกลียดเราอยู่ดีซึ่งมันก็ไม่มีประโยชน์มันก็เลยทำให้เรารู้สึกปงมากขึ้นในการจะอยู่ตรงนี้ว่าสุดท้ายคือถ้าคนไม่ชอบเราทำอะไรเขาก็ไม่เนี่ยก็ไม่รับเราใช่แล้วก็เลยเลือกที่จะโฟกัสคนที่เขารักเราดีกว่าช่วงแรกๆก็ยังแบบตั้งตัวไม่ทันเพราะว่าชื่อเสียงมันมาแบบพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเลยอยู่ๆจากคนที่อาจจะไม่ได้มีคนรู้จักมากกลายเป็นคนที่เราไม่ว่าเราจะหยิบจับทำอะไรก็จะมีคนพูดถึงได้ง่ายอะไรเงี้ยอาจจะยังตั้งรับไม่ทันยังรับกับกระแสความดังเราไม่ได้อะไรเงี้ยตอนนี้ชินแล้วตอนนี้ก็คือใช้คำว่าปลงเนื้อเริ่มเข้าใจเข้าใจมากเข้าใจมากขึ้นอะไรเงี้ยก็อย่าไปยึดติดกับน้องก็เลยสอนตัวเองว่าก็ต่อไปนี้เวลาที่มีคนมาชื่นชมเยอะก็อย่าไปยึดติดกับคำเหล่านั้นใช่เพราะหนูว่ามันก็ไม่จีรังยั่งยืนสุดท้ายคนที่ชมเราบางทีเกิดอะไรขึ้นเขาก็พร้อมจะด่าเราได้เหมือนกันก็เลยอยู่กับความเป็นจริงมากกว่าอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกไงที่เขาแบบว่าให้อิงฟ้าเป็นมาตรฐานของคนที่จะเข้าประกวดมิสแกรนด์อ่ะคือห้ามต่ำกว่ามาตรฐานนี้คนที่จะเข้ามาต้องเทียบเท่าหรือสูงจริงๆหนูว่าทุกคนมันก็จะมีเสน่ห์หรือมีความสามารถแตกต่างกันออกไปหนูว่ามันคงจะไม่มีอิงฟ้าสองหรอกเพราะว่าทุกคนเขาก็จะมีเป็นรูปแบบของตัวเขาเองซึ่งก็ไม่อยากให้คนไปจัดว่าหนูจะต้องทุกคนจะต้องมาเป็นแบบหนูให้ได้ทุกอย่างอะไรเงี้ยซึ่งก็มองว่าเรามองในความเป็นจริงมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วได้แต่ให้กำลังใจน้องๆว่าอย่ากดดันแล้วก็เป็นตัวของตัวเองสุดท้ายคือถ้าคนจะรักคนจะซัพพอร์ตมันจะมาเองค่ะตอนนี้นอกจากเป็นอิงฟ้าเป็นดาราเป็นนางอ่ะเห็นบอกเป็นผู้จัดกองประกวดนางงามด้วยเป็นตอนนี้ก็เหมือนได้ตำแหน่งมาเพิ่มก็คือเป็นผู้จัดการกองประกวดช่วยดูน้องๆที่ประกวดทำยังไงหน้าที่ของเราคืออะไรก็มีหน้าที่คอยดูหลังบ้านว่าน้องคนไหนน่าทำงานด้วยบ้างมีหน้างานอาจจะน่าร่วมงานแต่ว่าหลังบ้านเกเรหรือเปล่าดื้อหรือเปล่าก็คอยเตือนหรือว่าคอยให้ทริคจากหนูจะเป็นหนึ่งคนที่ได้โอกาสไปทำงานข้างนอกแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากพี่ๆในวงการบางทีก็เอามาแนะนำน้องๆเหมือนเป็นพี่เลี้ยงให้น้องๆนางงามรุ่นใหม่ใช่ไหมให้คำแนะนำต่างๆในการประกวดหรือการใช้ชีวิตอะไรอย่างนี้ใช่ใช่แล้วตัวอิงฟ้าเองครับพอเรารู้ว่าเรามาตรฐานเราสูงเนี่ยฮะเวลาเราไปทำอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีความแบบกดดันในตัวเองไหมว่าแบบมันจะสำเร็จไหมหรืออะไรเงี้ยครับมีไหมครับมีค่ะมีแต่ว่าหลังๆหนูรู้สึกหนูปล่อยจอยมากขึ้นก็คือไม่อยากกดดันตัวเองว่ามันจะต้องเป๊ะทุกอย่างแต่ก็พยายามทำทุกอย่างออกมาให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้อะไรเงี้ยค่ะเห็นบอกว่าพยายามมองหาคนรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่ๆเพื่อต่อยอดให้กับองค์กรยังไงฮะคือเราก็ไม่อยากให้ทุกคนคิดว่ามันจะสิ้นสุดแค่เราอ่ะหนูว่ามันก็ยังมีดาวดวงใหม่ที่รอการค้นพบอยู่อาจจะมีในปีนี้ปีหน้าหรือปีต่อๆไปหรืออะไรก็ตามก็อยากจะให้เป็นกำลังใจให้กันมากกว่าอะไรเงี้ยหนูก็รอให้มีคนมาด้วยแบบเขาเรียกว่าอะไรช่วยกันทำงานช่วยกันสร้างองค์กรให้มันได้ไปต่อไปอะไรเงี้ยค่ะปีนี้มันก็มีดราม่าเรื่องการประกวดมิสแกรนด์เนี่ยว่าแบบคนที่เข้าประกวดจะต้องหิวแสงจะต้องหาแสงให้ตัวเองให้เจอจะต้องมีการทำแบบเอ๊ะทำไมนางงามจะต้องมานั่งไลฟ์ขายของเนี่ยเรามองตรงนี้ยังไงบ้างก็อธิบายยากเพราะว่าบางคนไม่เข้าใจเขาก็จะรู้สึกว่ามันเสียเวลาพักผ่อนนางงามหรือเปล่าหรือว่านางงามจะกดดันเรื่องของยอดต่างๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยถามว่ามันมีผลไหมมันก็มีอันนี้เราก็เป็นห่วงน้องๆว่าบางคนเขาก็อยากจะขายให้ได้เยอะๆเยอะๆเพราะว่าพอขายได้เยอะก็จะได้รับคำชมหรือได้ติดอะไรต่างๆอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่ตามมาคือบางทีสุขภาพเพราะน้องเมเนจเวลาไม่ได้ด้วยความที่ผู้อยากทำกับแต่คนที่เข้าใจเขาก็จะรู้สึกว่าทุกๆการขายของน้องเขาจะได้ค่าคอมมิชชั่นน้องๆเขาก็ได้เงินไปด้วยเขาได้เงินค่าคอมมิชชั่นด้วยอะไรเงี้ยค่ะบางคนคืออย่างปีที่แล้วคือน้องสแตมก็ได้ไปแบบเกือบล้านเลยเหมือนกันโอ้ค่าคอมมิชชั่นอะนะใช่แล้วอย่างหนูได้ไหมหนูก็ได้ค่ะทุกคนที่อย่างหนูขายของอย่างหนูขายของที่หนูได้ทีเท่าไหร่ค่าคอมมิชชั่นก็คือได้10%อ๋อ 10% จากยอดขายใช่ขายได้จาก 10% ไปใช่ใช่อย่างขายได้1ล้านเขาก็จะได้ไป 100,000 ประมาณเนี้ยค่ะอ๋อคือทุกคนอ๋อไม่ใช่มาไลฟ์เปล่าๆเปื่อยๆไม่ค่ะทุกคนที่ไลฟ์คือก็ได้เงินไปด้วยได้บางคนก็ได้แบบว่าเอาไปเก็บเป็นทุนถึงแม้ไม่ได้เข้ารอบแต่ก็เอาไปเป็นทุนการศึกษาได้อะไรได้ก็ต่อยอดได้ไปถ้ามองมุมก็คือเป็นการฝึกการพูดเนาะเก่งเนาะก็คือทุกคนจะต้องแบบมานั่งไลฟ์ขายของแหละถูกต้องไหมประกวดนางงามมาไม่ใช่ไปบกรักเด็กอย่างเดียวไม่ต้องไปรักสัตว์รักเด็กแล้วอันนี้ขายของมานั่งขายน้ำพริกปลาสลิดมานั่งขายอะไรบ้างวะวันนี้คือจะเป็นน้ำหอมก็มีหลากหลายมีครีมอะไรจะเซรั่มใต้ตาที่เมื่อก่อนนะว่าต้องมานั่งขายในรายการใช่ไหมเธอครีมนางงามครีมนางงามสิบเปอร์เซ็นต์อ๋อเหรอใช่อ๋อทุกคนจะก็ดีนะไม่มันก็ไม่ต้องรอความตายเหมือนถึงเป็นดาราถ้าสมมติเป็นดาราเนี่ยใคร
ถ้าไม่มีงานทำอะไรอ่ะก็นอนเฉยๆอ่ะถูกปะล่ะครับถ้ามาเป็นดาราเราก็นั่งถ้าไม่มีงานอ่ะทำอะไรกันวะเนาะละครเรื่องนึงเดี๋ยวนี้อ่ะสมมติทั้งช่องเปิดละครอยู่7เรื่องละครเรื่องนึงดาราจะได้กี่คนจะได้เล่นเชื่อบอสได้ดีหมดเออเออว่ะแล้วทุกอย่างคนที่รวยสุดคืออีพี่นวัดแต่ละรวยสุดเพราะทุกอย่างตัวเองเป็นอัมเบร่าแล้วก็แตกออสโมซิสมาแบบว่าเป็นนางงามทุกคนขนาดเขาก็ยังไลฟ์หนูว่าวันหนึ่ง24ชั่วโมงเขาไลฟ์ไปแล้ว23ชั่วโมงถ้าคือคนที่เข้าแอป TikTok เลยจะเห็นเขาตลอดอ่ะเวลาเปิดเทปเนาะไลฟ์ตลอดเวลาเปิดเทปป่ะคะเปิดเทปเขาเป็นเจ้าของธุรกิจที่มาเอาค่าคอมอีพีเขาเอาค่าคอมด้วยเหรอโอ้ค่าคอมหนูว่าเขาได้ค่าคอมมิชชั่นไปประมาณน่าจะ3ล้านกว่าบาทแล้วแหละก็ขายน้ำพริกล่าสุดไอ้แน็กในการมันก็จะ7ล้านเดียวก็เดียวเลยใช่ไหมเขาก็ได้เอาค่าคอมด้วยเขาอะค่ะฉันเนี่ยควรจะกินค่าคอมจากเขาทำไมครับโทรศัพท์มาขอเบอร์ไอ้แน็กการจากฉันเออเนาะก็เอ้ยเอาจริงนะมันก็เป็นแบบว่าก็แปลกดีครับแล้วมันทำให้องค์กรเนี่ยมันเติบโตขึ้นเติบโตจากฝีมือของทุกคนใช่ไหมถ้าสมมติไม่ทุกคนไม่ใช่มานั่งรอแต่ว่าสวยๆอย่างเดียวกูจะได้งานเมื่อไหร่วะกูจะมีงานเมื่อไหร่ไม่ต้องแต่เราไม่คุ้นเคยเราไม่คุ้นเคยกับการปกติแบบนี้นั่นเองใครไม่ไลฟ์อ่ะก็ไม่ได้เงินไปก็ไม่ได้ติดอย่างคือสมมติว่าถ้าสมมติว่าไม่ได้ไลฟ์เลยอย่างน้อยเราก็เห็นศักยภาพว่าสิ่งที่เรามอบหมายให้ไปเขาทำไม่ได้หรือเขาไม่เต็มใจที่จะทำมันก็เป็นผลคะแนนกับหลังบ้านว่าเราจะมันเกี่ยวกับคะแนนที่ได้ด้วยก็มีค่ะแต่ว่าน้องคนไหนบางทีแบบทำเต็มที่แล้วถึงแม้จะยอดขายไม่ดีเราก็มีความเข้าใจว่าโอเคอาจจะคนน้อยแฟนคลับน้อยอะไรก็ไม่เป็นไรมันก็อยู่ที่ความเราอย่างน้อยเราได้เห็นความขยันและความพยายามมันเป็นมิชชั่นอีกอันนึงเลยใช่ไหมใช่คือไลฟ์ขายของเป็นมิชชั่นของการประกวดนางงามครั้งนี้เลยมีค่ะมีแคมเปญว่าถ้าสมมติว่ายอดขายเท่านี้อาจจะได้คะแนนพิเศษทำกิจกรรมอันนี้นี้มากกว่าคนอื่นนะ อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเลยมันเป็นกฎกติกาเลยก็มีในปีเขาวางไว้แล้วบอสเก่งไว้แล้วบอสเก่งเชื่อบอสได้ดีหมดเออฉันเชื่อพี่นวัดเธอเก่งจริงเออว่าแต่ปั้นดาราบางทีจะปั้นทำไมว่าปั้นไหมมันเยอะๆเออปั้นไม่ขายของครับมันยังไม่มีคนทำนะแต่อย่างน้อยๆน้องๆคนนั้นก็ได้สกิลในการขายในการไลฟ์กลับไปใช้ในชีวิตตัวเองด้วยได้ฝึกด้วยใช่ค่ะเจ๋งมากนะแล้วก็ไปเป็นผลต่อคะแนนในการประกวดนางงามด้วยก็มีค่ะมันก็มีถามว่ามีผลไหมก็มีเพราะว่าตอนนี้คือรูปแบบบริบทของเวทีมันเปลี่ยนไปแล้วมันมีตัว B ที่4เข้ามาปกติมันจะมีแค่ Beauty Body Brain ใช่ไหมคะแต่ปีนี้ก็คือจะมี Business คือเป็นตัว B ที่4ที่จะเข้ามามันมีทั้งหมดกี่จังหวัด77จังหวัดถูกต้องมั้ยมิสแกนจังหวัดเอาแค่ชนะเลิศ3ตำแหน่งแรก77คูณ3อ่ะก็200กว่าขายของทีก็เท่ากับ200กว่าคนขายของให้คุณอ่ะโอ้โหเขาวางไว้หมดแล้วก็มีเซลล์ที่สวยระดับประเทศไม่ต้องคิดอะไรมีผู้หญิงซื้อเหมือนฉันอย่างเงี้ยจะพูดไปว่าอยู่ดีฉันทำผู้ชายปั้นผู้ชายหมดอย่างเงี้ยแล้วเอาแค่77จังหวัดแล้วก็คูณ3เจ้ากับผู้ชายหล่อๆมาขายของให้กระเทยทั้งหมด200กว่าคนอาจจะมีผู้หญิงสวยๆอ่ะขายของอยู่200กว่าคนแกคิดว่าเก่งไหมล่ะต้องขายให้บอสอย่างเดียวใช่ไหมห้ามของตัวเองถ้าเราจะทำแบรนด์เองได้ไหมถ้าก่อนประกวดเนี่ยได้อยู่แล้วค่ะแต่ว่าถ้าอยู่ในการประกวดไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ผมก็ต้องทำไปได้กติกาเขาวางไว้หมดแล้วไม่ได้จะมาบังไปย่ออื่นไม่ได้ต้องบอกนางงามนวัดฉลาดสุดนวัดเธอเก่งสุดเชื่อบอสจริงสบายแน่ไม่แต่ต้องแสดงความยินดีวันเกิดที่ผ่านมา29ปีเนาะของขวัญเธอมันอลังการมากมันเป็นตัวอะไรได้บ้างเนี่ยกับการพับแบงค์เนี่ยที่ได้มาเนี่ยจริงๆหนูอ่ะก็ไม่ได้คิดว่าจะเยอะขนาดนั้นบางอย่างก็เป็นการเซอร์ไพรส์หน้างานที่มีจากอินเตอร์แฟนบ้างในแต่ละประเทศอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีบางอย่างที่แฟนคลับเขาแบบโดเนทกันร่วมด้วยช่วยกันก็เป็นผลงานที่ได้เห็นในรูปภาพเนี่ยมีไดโนเสาร์ด้วยเหรอเพราะหนูชอบอาโลชอบตุ๊กตาชอบตัวการ์ตูนที่เป็นอาโลอะไรเงี้ยก็จะมีแบบอะแดปต์กันไปมีเป็นเสื้อคลุมบ้างเป็นเค้กวันเกิดเค้กเงินก้อนโตนู่นนี่นั่นบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็ตามภาพขวัญแบบเนี้ยได้มาทั้งหมดเท่าไหร่ลูก10ถ้าเฉพาะเงินสดที่อยู่หน้างานก็ประมาณ3ล้าน3ล้านกว่าโอ้แล้วยังไงมีการพอร์ตลงทุนอีกก็มีพอร์ตที่แฟนคลับให้มารวมถึงบ้านหรืออะไรก็พอร์ตลงทุนหุ้นน่ะเหรอใช่2เขาบอกว่า 200,000 US โอ้โหก็ประมาณ7ล้านกว่าบาท7ล้านบ้านอีกบ้านหลังนึงที่สุราษฎร์เงินสดอีกเงินสดประมาณ10ฮะก็คือได้กันอยู่แล้วจริงๆเนี่ยได้ที่ดินอีก2อีก2หลังฟรีๆรู้สึกยังไงกับของขวัญมหาศาลขนาดนี้ลูกอยากจะบอกพวกเขาว่ายังไงคือมันก็เป็นอีก1กำลังใจที่ทำให้หนูเห็นว่าจริงๆเรา
ยังเคยคิดอยู่ว่าเราจะอยู่กระแสจะอยู่กับเราไปได้นานแค่ไหนอะไรเงี้ยเหมือนเป็นการตอกย้ำว่านี่ผ่านไป2ปีแต่ว่าแรงซัพพอร์ตของแฟนคลับเขาก็ยังหนาแน่นอยู่ยังไม่ไปไหนแล้วก็กลับรู้สึกว่ามันมากขึ้นมากขึ้นทุกปีอะไรเงี้ยก็อยากจะขอบคุณสิ่งที่จะตอบแทนเขาได้น่าจะเป็นผลงานที่หนูตั้งใจทำทุกชิ้นไม่ว่าจะเป็นละครหรือภาพยนตร์ที่กำลังจะตามมาเร็วๆนี้หวังว่าเขาได้ดูแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าภูมิใจที่ได้ซัพพอร์ตเราจากเด็กผู้หญิงคนนึงนี้ไม่ต้องขายหรอกหุ้นจริงสบายแล้วอย่างอิงฟ้าเองแฟนคลับเยอะนะฮะแต่เห็นหนูออกมาแล้วว่าไปออกอีเวนต์งานหนึ่งมีการพบเจอแฟนคลับปกตินั่นแหละจะรู้อีกทีก็คือว่าเฮ้ยบางทีเราจะต้องมีสเปซใช่เหตุการณ์มันเป็นอะไรเกิดขึ้นคือจริงๆมันมีต่อเป็นบุคคลเดียวกันแต่ว่ามีเหตุการณ์หลายครั้งไม่ใช่แค่ครั้งนั้นครั้งเดียวก็จะมีแบบเหตุการณ์ซ้ำๆกันแต่ว่าครั้งล่าสุดที่น่ากลัวคือเราไปทำงานที่ตึกนึงแล้วเรารู้สึกว่ามันเหมือนทำให้คนรอบข้างเราเดือดร้อนไปด้วยลูกค้าก็จะกลัวตรงที่เขาจริงๆๆปกติทุกครั้งเนี่ยในการที่จะเจอจะมีการรวมกลุ่มแฟนคลับอยู่แล้วแต่ว่าเหมือนเขาก็ปลีกตัวแยกไปต่างหากแล้วก็มีการบอกกับทางแม่บ้านหรืออะไรก็ตามที่อยู่ในห้องน้ำว่าเหมือนแบบอยากเจอเราถ้าไม่เจอเราเขาจะฆ่าตัวตายฟิลนั้นก็มีการขนาดนั้นเลยใช่มีการกีดแขนมีการแบบทำร้ายร่างกายตัวเองซึ่งคนในละแวกนั้นก็เริ่มกลัวกันแล้วก็มีการโทรแจ้งตำรวจก็เรื่องถึงตำรวจกันเลยทีเดียวอะไรเงี้ยก็ตอนแรกหนูก็คุยก่อนบอกว่าโอเคเราเลิกงานดึกนะให้กลับไปก่อนซึ่งเขาก็ไม่ยอมกลับมาเสียงแข็งว่าแบบไม่จริงอ่ะไม่เชื่อเพราะเขาดูไลฟ์อยู่ก็คือรู้ว่าเลิกตอนกี่โมงอะไรเงี้ยแล้วก็ตัดสายเราไปซึ่งเราก็รู้สึกเสียความรู้สึกว่าเอ๊ะน่าจะไม่ปกติแล้วแหละก็เหตุการณ์ก็ตำรวจก็เคลียร์ไปในค่ำคืนนั้นคิดว่าจบแล้วแต่ตอนเช้าก็มาทราบข่าวในตอนบ่ายว่าเหมือนเขาไปที่ห้างสรรพสินค้าแล้วก็มีการเอามีดจี้ตัวเองอะไรเงี้ยว่าเหมือนอยากจะคุยกับเราอยากจะเจอเราซึ่งก็ทำให้เราแบบกลายเป็นเราจิตตกไปเลยว่าเอ๊ะทุกครั้งเวลาที่หลังจากนี้เราไปเจอแฟนคลับเราไม่รู้วันดีคืนดีจะมีใครแบบว่ามาประชันชิดเราหรือเปล่าเพราะปกติเราก็จะให้ใจแฟนคลับเสมอในการที่เข้าถึงง่ายโอเคเราได้เจอกันมาคุยกันอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องมีการมีระยะเวลาที่สั้นลงในการได้คุยหรือว่ามีสเปซมากขึ้นเท่านั้นเองค่ะก็เรียกได้ว่าหรือก็แบบว่าเอาจริงเห็นบอกว่าเจอแต่ละเรื่องเนี่ยบางทีไปเชียงใหม่แล้วมีผู้หญิงโดนรถชนเนี่ยคือคนเดียวกันคนเดียวกันเลยกันเลยก็แสดงว่าเขาสร้างสตอรี่มาบ่อยครั้งแล้วหนูไม่รู้ว่าเขาจะดูอยู่หรือเปล่าด้วยอะไรเงี้ยเพราะเขาชอบติดตามเขาเป็นผู้หญิงที่มีอายุแล้วด้วยมีอายุแล้วใช่มีอายุแล้วเพราะว่าเขาเวลาเหมือนเราพูดถึงเขาทีไรหรือว่ามีการแบบเขาจะดูทุกครั้งเลยแล้วก็จะมีทำเหตุการณ์กลับมาใช่ใช่นะฮะเนาะต้องยอมรับปีนี้29แล้ว29อยากจะได้อะไรเจอสิ่งที่ดีๆหนูแค่อยากใหตัวเองได้เรียนรู้ความสุขที่แบบว่าจริงใจกับตัวเองมากกว่าเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็รู้สึกเราน่าจะคิดถึงคนอื่นมากเกินไปหรือว่าแคร์คนอื่นมากเกินไปก็รู้สึกว่าพอเริ่มโตขึ้นสิ่งที่เราอยากได้บางทีในเรื่องของชื่อเสียงเงินทองสำหรับหนูก็คือหนูคอมพีทตั้งแต่ในช่วงแรกๆแล้วแหละเพราะว่าเราก็เติบโตมาแบบลากเง่าอยู่แล้วอะไรเงี้ยเหมือนตอนนี้ก็อยากให้ตัวเองมีความสุขกับสิ่งที่ทำไม่ว่าจะงานหรือว่าการได้เจอแฟนคลับหรือว่าครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะก็เท่านี้แฟนๆก็จะได้เห็นผลงานของเราด้วยในการแสดงใช่ไหมครับใช่ทั้งละครแล้วก็หนังใช่ค่ะในปีนี้เลยไหมครับในเดือนพฤษภาคมจะเป็นละครบางกอกคณิกาน่าดูมากเนาะแล้วก็สิงหานี้ก็จะเป็นเดอะแมรี่เอทค่ะภาพยนตร์เนาะแน่นอนตอนนี้ถึงยอมรับดูหน้าดูแลหน้าตาตัวเองยังไงบ้างเป็นพรีเซนเตอร์ถูกต้องไหมลูกใช่ของ Snow Lotus คือทุกๆพรีเซนเตอร์มันต้องมีการใช้ก่อนเพราะหนูจะเป็นกลัวเป็นคนที่กลัวมากเพราะว่าแฟนคลับเขาจะเชื่อฟังมากถ้าเราบอกว่านี้ดีเขาก็จะไปลองแต่กลัวเขาจะแพ้แต่อันนี้คือมีการได้ใช้เองแล้วก็เหมือนได้มีการคุยกับคุณหลุยว่ากว่าจะออกตัวนี้มาก็คือใช้ระยะเวลา4ปีกว่าจะออกตัวนี้มาจริงๆถ้าพูดถึงโปรดักต์ก่อนว่าเขาเป็นคนวาดและออกแบบเองคุณหลุยวาดถูกต้องเหรอเก่งเลยคือกล่องต่างๆอะไรเงี้ยเขาเป็นคนออกแบบดีไซน์เองหมดเลยใช่ค่ะตัวนี้ก็คือปกติหนูจะใช้ตัวสบู่ของมาดามหลุยอยู่แล้วถ้าใครได้ทราบเป็นเกือบจะปีหนึ่งแล้วนะคะก็ตัวนี้เป็นตัวที่ออกใหม่คือตัว Snow Lotus นั่นเองค่ะของมาดามหลุยอันนี้เป็นตัวผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหน้าที่มาในรูปแบบของเนื้อเซรั่มใช่ไหมเนื้อเซรั่มซึ่งบางเบาแล้วตอนนี้ติดมากเพราะว่ามันใช้ดีจริงๆค่ะไอ้ตรงทองคำ 24K เนี่ย
มันจะช่วยลดเลือนริ้วรอยใช่ค่ะแล้วก็จริงๆคือหนูก็ไม่คิดว่าเขาจะใส่เยอะขนาดนี้ถูกแล้วพวกเรื่องฝ้ามันช่วยเรื่องฝ้าแล้วก็กระจากแสงแดดเนี่ยมันก็จะจางลงจากตรงนี้ถูกต้องเห็นบอกมีวิตามิน B3ตรงนี้ก็จะช่วยลดจุดด่างดำมีวินเทอร์เชอร์รี่ด้วยที่นำเข้าถูกต้องไหมครับใช่ค่ะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นพวกน้ำแร่ต่างๆที่ทำให้เหมือนแบบว่าเวลาที่เราตอนที่เรากำลังชำระล้างมันจะเย็นสบายเหมือนสปาผิวหน้าเลยเห็นก็บอกอย่างที่น้องบอกว่าใช้เวลาคิดค้นกว่า4ปีค่ะเพื่อที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็ลองใช่ก็จริงๆวันนี้หนูมาเพื่อที่จะเอาโปรโมชั่นพิเศษสุดๆมาให้ให้ป้าตือขึ้นมาด้วยไหมผู้คิดค้นด้วยตอนนี้ขอเชิญป้าตือด้วยค่ะมาครับป้าตือครับมาเห็นป้าตือเป็นคนที่ร่วมคิดค้นกับเขาด้วย4ปีตรงนี้นะฮะสวัสดีครับป้าตือครับสวัสดีครับเชิญครับป้าตือจ่ายสโนว์โลตัสตัวนี้มันคืออะไรจ๊ะตัวนี้เป็นตัวแบบตัวนี้คือความเด่นชัดก็คือในเรื่องของโบฮีมาคือผิวเราต้องการความชุ่มชื้นด้วยใช่ไหมฮะแล้วโบฮีมาก็รู้อยู่แล้วว่าสรรพคุณของโบฮีมานี่มันดียังไงนะฮะแต่ที่สำคัญคือก็เรื่องที่บอกว่าในนี้มีทองแบบว่าผสมอยู่ 24K แล้วก็มีวิตามินอย่างที่พี่ดำพูดเมื่อกี้นะคะตัวนี้จริงๆตัวนี้บางทีตือบอกว่าล้างหน้าเสร็จบางทีตือแอบเอาไปสระผมด้วยนะแต่จริงๆแล้วมันล้างหน้าสำหรับคนที่แต่งหน้าใช่อะไรก็แล้วก็วันนี้จริงๆแล้วปกติขายขวดเท่าไหร่ฮะจริงๆจริงๆราคาปกตินี่คือ 1,180 บาทแต่วันนี้1แถม1ก็คือได้2ขวดได้2ขวดเลย1แถม1แล้วเรายังได้แบบว่าสบู่มาดามหลุยอีกนะฮะคือที่เป็นแบบว่าสูตรพรีเมียมตัวนี้นะฮะสูตรตัวละ200กว่าบาทเนี่ยนะฮะจริงๆคือปกติคือ1กล่องอันนี้จะประมาณ400กว่าบาทแล้วก็เป็นสูตรที่ขายดีมากก็คือเราก็คือแถมให้เลยวันนี้ก็คือได้ไป4ชิ้นในราคา 1,180 บาทใช้ได้ทั้งหน้าแล้วก็ตัวด้วยนะซึ่งแน่นอนตรงสีส้มเนี่ยคือเป็นสบู่ซีอันนี้ถ้าสมมติคุณไปซื้อที่ฮ่องกงเนี่ยไปตามร้านที่ฮ่องกงเนี่ยจะขายก้อนนึงประมาณสัก 4-500 บาทณตอนนี้นะฮะกูไปซื้อที่ฮ่องกงได้เลยแต่ว่าอันนี้คือที่เมืองไทยเราก็ขายราคานี้เหมือนกันเท่าไหร่ก็คือประมาณราคาปกติเราคือ480บาทแต่ว่าวันนี้เราก็คืออย่างที่เราบอกว่ามันมีแต่ขายช่วยอย่างสีส้มเนี่ยมันจะมีสูตรสีส้มจะเป็นนี้สำหรับสีกับอีผิวกระจ่างใสแล้วใครที่มีบอกว่ารอยบอกว่าพวกหมองคล้ำหรือว่าตามซอกตามซอยอย่างเงี้ยอันนี้คือเวิร์กมากเลยตัวนี้ไซส์ออกกำลังกายอะไรต่างๆพวกเหงื่อเยอะๆค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ใช้ได้ทั้งหน้าและตื่นทั้งตัววันนี้สรุปแล้ว 1,180 บาทถ้าสมมุติปกติเนี่ยคุณได้แค่ขวดเดียวแต่วันนี้คุณฟังดีๆนะฮะ 1,180 บาทได้4ชิ้น4ชิ้นได้อะไรบ้างลูก4ชิ้นก็คือจะได้ตัวสโนว์โลตัสนะคะที่เพิ่งออกมาใหม่นี้2ขวดเลยค่ะแล้วก็ได้สบู่มาดามหลุยสีเขียวและสีส้มอีก2ก้อนแล้วก็ปกติก้อนนึงก็400กว่าบาทแล้วถูกต้องมั้ยปกติ2ก้อนนี่ก็800 900แล้วนะฮะวันนี้ขวดนึงอันนี้แหละคุ้มสุดๆแล้วปกติเนี่ยขวด 1,000 กว่าบาทเขาขายกันพันกว่าบาทเพราะว่าขวดนึงใช้ได้นานมากค่ะทั้งหมดนี่ใช้ได้4เดือนนะคะใช้ได้4เดือนจริงป่ะอันนี้คือ4เดือนเลยหมดเขาได้ไปใช่ไหมหมดคือไม่ถึงครึ่งแต่มันใช้ดีนะใช้ดีเอาง่ายๆวันนี้คุณได้สโนว์โลตัสผลิตภัณฑ์ล้างหน้านะครับเนื้อซึ่งเป็นปกติเซรั่มมันจะไว้บำรุงถูกต้องไหมฮะค่ะคืออย่างที่บอกว่าคือเราตั้งใจทำจริงๆ4ปีอะตอนแรกอะเราทำมา4ปีแล้วมันแต่ว่าในที่สุดเราขายสบู่มาดามหลุยก่อนที่มาขายตอนนี้ยังไม่สำเร็จเพิ่งสำเร็จใช่ค่ะเป็นดีที่สุดจริงขอโปรโมชั่นที่อิงฟ้าจากวันนี้ 1,180 ได้อะไรบ้างได้ค่ะก็ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะใน 1,180 บาทจะได้ตัวสโนว์โลตัสนะคะที่ออกใหม่นี้นะคะ2ขวดด้วยกันค่ะแล้วก็ได้สบู่มาดามหลุยนะคะสีเขียวแล้วก็สีส้มนะคะทั้งหมดนี้ส่งฟรีด้วยค่ะทั้งหมด 1,180 บาทได้4ชิ้นได้เป็นแบ็คบ็อกซ์เซตอย่างนี้เลยถูกต้องมั้ยเป็นแบ็คเซตอย่างนี้เลยเรื่องแพ็คเกจไว้ใจมาดามหลุยได้เลยสวยดี1,180เพราะฉะนั้นคุณได้4ชิ้นปกตินี้สบู่นี้เป็นรุ่นพรีเมียมถูกต้องมั้ยฮะรุ่นพรีเมียมก็400กว่าบาทแล้วแต่ตัวที่สำคัญคือตัวนี้ตัวล้างหน้าซึ่งมันจะเป็นเนื้อเซรั่มเข้ากับการล้างหน้าของคุณจะได้บำรุงผิวไปในตัวด้วยคือไอ้ตัวดีเนี่ยคือบอกว่าอย่างที่บอกว่ามีเทคโนโลยีอะคิโปที่ตือเล่าให้ฟังกับคราวที่แล้วว่าจริงๆคือเราแค่บอกว่าสัมผัสเบาๆแล้วเขาจะบอกว่าเหมือนเขานวดหน้าในตัวไปเพราะฉะนั้นวันนี้สโนว์โลตัส 1,180 บาทได้อะไร1,180 บาทได้อะไรบ้างฮะได้เซรั่ม4ชิ้นไปเลยค่ะก็คือได้ตัวสโนว์โลตัส2ขวดนะคะแล้วก็สบู่มาดามหลุยสีส้มแล้วก็สีเขียวนะคะคือใช้ได้ทั้งหน้าแล้วก็ทั้งตัวเซตนี้ใช้ได้ประมาณ4เดือนด้วยกันค่ะแล้วก็ส่งฟรีด้วยครับได้โทรไปที่คุณแอดไลน์ที่ไหนฮะคือสามารถแอดไลน์ได้นะคะที่ Snow Lotus นะคะ underscore MDL นะคะจริงๆขึ้นบนหน้าจอแล้วสามารถสแกน QR code ได้เลยหรือว่าสามารถที่จะโทรก็ได้ค่ะ02-113-1234ค่ะครับผม
อีกครั้งนึงวันนี้โปรโมชั่นป้าตือจ๋าเห็นบอกพิเศษสุดๆเลยพิเศษสุดๆเฉพาะรายการนี้เท่านั้นเลยเพราะว่าราคานี้อย่างที่บอกอะฮะปกติก็คือราคาเดียวเราก็คือบอกว่าได้ราคาเดียวเราก็ได้แค่ขวดเดียวนะฮะแต่ว่าจริงๆราคาวันนี้คือ1แถม1แล้วก็ได้พร้อมสนใจก็โทรไปนะครับ02-113-1234นะครับหรือว่าแอดไลน์ที่snowlotus_mdl นะครับหรือสแกนเคียวโค้ดหน้าจอก็ได้ครับค่ะโอเคฮะวันนี้ขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคนะอ่ะช่วงหน้าบีมาติกาออกจากบ้านมาแล้วเหรอง่วงเลยนะจริงๆนอนกับลูกไปแล้วนี่ง่วงมากใช่ไหมยังดีหาแฟนให้คนเธอยังไม่หยุดหาแฟนให้คนอีกจริงๆเนาะฉันได้ข่าวที่หล่อนหาแฟนให้กับนางเอกบางคนอีกแล้วเหรอครับในตึกนี้ต้องหายเขาอีกแล้วเหรอใช่ค่ะพี่กลายเป็นอะไรวะหาแฟนกันไม่ได้เองต้องให้บีหาเดี๋ยวช่วงหน้าบีมาติกาฮะ